ตอนนี้ฟิลก็เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วกำลังหาที่จอดรถอยู่นะครับก็วันนี้วันที่11ตุลาครับ2020เนาะกำลังเดินทางไปที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับก็กำลังเดินไปเข้าสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับก่อนหมดแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศที่สุวรรณภูมิในช่วงโควิดนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะโยกหน่อยเนาะเพราะว่ากล้องมันเป็นกล้องมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศนะครับตอนนี้ฟิลก็เอากระเป๋ามาทั้งหมด3ใบนะครับ37กิโลใบใหญ่15กิโล2ใบแล้วก็ใบเล็ก7กิโลนะตอนนี้ก็มาที่หน้าร้านกาแฟแล้วนะครับเดี๋ยวจะนั่งทานกาแฟรอล็อบบี้เปิดนะครับรอให้เข้านะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคงนั่งทานกับญาติๆก่อนอันนี้ฟิลก็ต่อคิวครับผมก็เราจะต้องรับตั๋วเครื่องบินที่นี่นะครับแล้วก็จะเอากระเป๋าใบใหญ่2ใบนี้โหลดลงใต้เครื่องนะครับอันนี้ก็เดินตามแม่นะเดี๋ยวเราเข้าช่องซ้ายเดี๋ยวมันเข้าตรงนี้ช่องซ้ายแล้วก็เดี๋ยวไปช่องนั้นแหละแล้วเดี๋ยวตั้งนาฬิกาไว้6โมง406โมง40เดี๋ยวตั้งนาฬิกาไว้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็นั่งแถวนี้แหละแม่6โมง40ทุ่มนึงทุ่ม20
ับสวยงามมากนี่ก็เป็นพญานาคนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูบรรยากาศภายในนะครับก็โดยส่วนมากร้านจะปิดเนาะเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าสนามบินยังไม่ได้เปิดบริการ 100% นะครับเพราะว่าผู้คนที่บินต่างประเทศก็จะน้อยนะมีแต่บินภายในประเทศนะครับร้านต่างๆถูกปิดไปเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะซิดนีย์ TG475 นะครับเป็นเกต E7 นะครับผม16นาทีจะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราไป E7 ครับไปทางนู้นครับช่องนู้นครับถูกแล้วครับถ่ายให้ดูทีนึงเขาสวยงามมากเลยครับตอนนี้ฟิวนั่งพักแล้วนะครับก็มาถึงจุดตรงเกต E นะก็พักชาร์จแบตอยู่ครับเดี๋ยวคงจะเดินไปซื้อเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนะเห็นมีร้านขายอยู่หลังเดินไปก็ยังมัวมัวแล้วก็คูเลยคูมาเลยเอามันคูออกเลยแกะออกมาเนาะก็เลยใส่เลยตอนแรกเดินแบบมัวเลยเดี๋ยวข้อรอยประมาณชั่วโมงนึงนะเพราะว่าทางโอเคเขาให้เข้าตอน18:40เป็นช่องที่จะต้องเดี๋ยวเราจะเดินไปซื้อกาแฟหรือว่าน้ำอะไรสักอย่างกินครับข้าวเลยล่ะเย็นครับนี่เป็นกาแฟไหมครับเย็นอ๋อเอาเป็นลาเต้เย็นแล้วกันครับยอดเล็กครับครับโอเคเราก็ได้กาแฟมาแล้วครับปรุงน้ำตาลไปเราสถิตอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราชาร์จแบตต่อเนาะเอาละกาแฟ145นะครับ7นะครับก็เดี๋ยวเขาจะตรวจกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ให้มีน้ำหรือของกินเข้าไปนะครับไหนสุดเลยครับ E7 เสร็จแล้วก็จะขึ้นเครื่องแล้วเที่ยวบินนี้ก็เป็นกรุงเทพสู่ซิดนีย์นะครับไปเมืองซิดนีย์เนาะก็เครื่องนี้ก็จะนั่งที่เว้นที่นะครับทั้งลำก็จะจุผู้โดยสาร30คนเท่านั้นนะครับ
เป็นไฟพิเศษนะครับที่ทางสถานทูตเขาจัดให้เราเนาะแต่เราก็ยังต้องเสียเงินนะครับแล้วก็กักตัวด้วยกักตัว14วันนะครับค่ากักตัวก็ 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับส่วนตัวเครื่องบินนี้ก็อยู่ประมาณ 22,000 บาทถึงหรือ 23,000 บาทเนี่ยประมาณนี้แหละครับคือจำไม่ได้น้ำหนักก็จะเป็น30กิโลนะครับ2กระเป๋าใหญ่นะครับได้นะครับ30กิโลแล้วก็ไปถึงรวมกันแล้วนะ30กิโลนะครับก็คือกระเป๋าละ15กิโลก็ได้นะครับแล้วก็กระเป๋าใบเล็ก7กิโลนะครับที่สำหรับเราจะขึ้นเครื่องเนี่ยเอาขึ้นเครื่องไปด้วยเนาะถึงแล้วลุยลุยลุยเฮ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยขึ้นสุดทางนี่แหละอ๋ออันนี้ก็เหมือนศาลาที่เขาทำโชว์ไว้นะครับนี่ไทยไทยเลยไทยไทยแต่ว่าสวยครับคือไปให้เขาตรวจกระเป๋าก่อนครับผมไม่ได้ถ่ายเนาะก็เข้ามารอแล้วนะครับนี่เข้ามารอแล้วเนาะถึงเกต E7 นะครับเข้าไปที่เครื่องบินนะเข้าทางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารอทุ่ม20ครับรอเขาเรียกเนาะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวคือคงจะถ่ายตอนที่อยู่บนเครื่องอีกทีนึงนะครับเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเครื่องบินเนาะว่าการนั่งกันเว้นที่เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ทราบตรงนี้นะครับตอนเดินเข้ามานะครับเราก็จะให้หยิบถุงอาหารอันนี้เข้ามาเองนะครับคนละถุงครับข้างในก็จะมีน้ำมีนมมีขวดนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีทิชชู่ให้ด้วยนี ตอนนี้ก็เครื่องเริ่มออกแล้วนะครับถอยแล้วในกรณีฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติ In case of an emergency the oxygen mask will be released automatically กระตุกสายเพื่อให้ระบบออกซิเจนทำงาน To stop the oxygen flow pull down the mask สวมหน้ากากครอบปากและจมูกดึงสายรัดให้แน่นแล้วหายใจตามปกติสวมไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งให้เราได้ทราบ Thank you for your attention We are pleased to provide a royal oxygen service We hope you enjoy and have a pleasant flight ยินดีต้อนรับKevin Crew Safety Check Conduct Your Station ท่านผู้โดยสารครับขณะนี้พนักงานต้อนรับกำลังตรวจความเรียบร้อยในรถโดยสารนะครับต้องการต่อไปคุณนาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านอยู่เฉพาะในบริเวณที่จัดไว้โดยไม่ข้ามไปพื้นที่อื่นและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังเราไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่นั่งตลอดเที่ยวบินค่ะพนักงานของเราจะใส่ชุดป้องกันเชื้อในระหว่างการให้บริการและหากท่านต้องการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสามารถติดต่อพนักงานต้อนรับได้เสมอค่ะผู้โดยสารทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการทางสาธารณสุขในระหว่างการเดินทางการฝ่าฝืนถือเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนี้ขอบคุณค่ะGood evening, ladies and gentlemen, Thai Airways International and Star Alliance. Captain Sorachai, in-flight manager, Natchanok, and all the crew would like to welcome you on board our Royal Kiss Airways flight TG-475 to Sydney. The flight time to Sydney Kingsford Airport will be 8 hours and 35 minutes. Please be informed that Thai Airways is non-smoking airline.
and alcohol beverages will not be served on this flight. To avoid cross-infection, please remain in the assigned area only. For tracing purposes, passengers are not allowed to change seats throughout the flight. Our cabin crew will put on protective clothing during the service. Please feel free to ask for hand gel whenever needed.
ิวไม่รู้เป็นอะไรนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนนะครับแต่ว่าฟิวคงไม่ได้ถ่ายตอนทานให้ดูเนาะเพราะว่าต้องใช้สองมือทานเนาะอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดกับกุ้งนะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังเนาะแล้วก็มีซอสนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยเราก็เสิร์ฟข้าวกันอย่างนี้นะครับบนการบินไทยในช่วงโควิดเนาะฟิวก็เปิดหนังดูอย่างนี้ไปครับโอเคเดี๋ยวฟิลขออนุญาตกินก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชีสนะครับแล้วก็ฟักทองตลอดนะครับแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยเนาะเนื้อไก่หรือเนื้อหมูเนี่ยมองไม่เคยเห็นแบบก็ทั้งเครื่องบินเราก็จะมีน้ำส้มให้นะครับน้ำเพชรให้มีน้ำสไปซ์มีอะไรด้วยนะครับเราก็จะได้ขนมปังขนมปังเนาะอันนี้ก็เป็นชีสทาขนมปังนะครับอันนี้น่าจะเป็นกุ้งกับสับปะรดแกเรียนได้ครับเดี๋ยวฟิวกินต่อก่อนนะครับสำหรับคลิปตามติดชีวิตออสซี่ EP ที่1ก็ได้จบลงแล้วนะครับยังไงก็ติดตามต่อได้ที่ EP ที่2ใน channel นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ